โอเคมีทั้งไทยและเวียดนามงั้นผมขอ2ภาษาแล้วกันนะเผื่อบันทึกเสียงไว้ให้ฝรั่งมังค่าเขาฟังด้วย นะโอเคนะ today we have session นะ as usual นะ I will speak both English and Thai นะto benefit for the foreigner นะ to come later นะโอเค I will start with Thai language first นะโอเคนะคนไทยหรือคนเวียดนามที่ฟังไทยได้นะครับนะก็โพร่งเลยไม่ต้องอะไรแล้วนะเปิดไว้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะทั้งหลายเปิดไว้ปกตินะอย่าเพ่งอย่าเกรงบังคับอย่าสำรวมอย่าจดจ่ออย่าจ้องอย่ากำหนดนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดความเห็นความหมายกับสิ่งต่างๆทั้งหลายนะซึ่งมันก็ยืนพื้นอยู่บนโมหะของตัวเองโมหะคือความหลงในสมมุติมายาทั้งหลายนะที่มันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยนะแต่พอจ้องไปปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไปควานหานะความหมายของสิ่งต่างๆนะที่มันอยู่ในสัญญานั่นแหละนะแล้วมันก็เอามาแปะป้ายไว้แล้วอุปทานว่าเป็นนั้นเป็นนี่จริงๆนะฮะจริงๆเราไม่มีความเป็นอะไรเลยตั้งแต่ทีแรกเลยนะตั้งแต่เราจะเกิดจะตายกี่ชาติมาก็ตามเนี่ยนะมันไม่มีความหมายอยู่แล้วในความเป็นอะไรเลยนะฮะแม้กระทั่งกายขันธาตุขันเราจิตเราเองก็ตามมันมีความเป็นอะไรอยู่แล้วแต่แรกเลยนะถึงแม้ว่าเราหลงไปมันก็ไม่เป็นอะไรอยู่ดีนั่นแหละนะก็เป็นแค่หลงไปว่าเป็นหลงไปว่ามีนะอันที่เรียกว่าสักกายทิฏฐินั่นแหละนะตัวต้นเลยของสังสารวัฏนะก็คือไม่กับไม่ไว้ดีๆไม่กับไม่คือรับรู้อะไรก็ตามนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายอย่าให้มีความหมายซ้อนลงไปในสิ่งที่รับรู้นะในสิ่งที่สัมผัสนะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งของเชิงกายภาพนะจับต้องได้หรือพวกจับต้องไม่ได้นะเป็นพวกสภาวะอารมณ์นะความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหลายนั่นน่ะทุกอย่างล้วนเป็นโมหะนะถ้ากำหนดลงไปนะมีความหมายลงไปปุ๊บเนี่ยโมหะล้วนๆนะสักกายทิฏฐิล้วนๆนะก็จะมีตัวเองปรากฏขึ้นในสังสารวัฏนะตัวหลงนี่แหละนะแล้วก็ให้สิ่งต่างๆเนี่ยปรากฏขึ้นซึ่งจริงๆสิ่งต่างๆไม่ได้ปรากฏขึ้นหรอกนะมันเรียกว่าอุปโลกมายาขึ้นมาหลอกตัวเองนะหลอกตัวเองตลอดเลยนะมันก็ไหม้กับไหม้ไว้ดีๆนะจิตมันจะกว้างขวางไร้ขอบเขตไร้อุปทานในสิ่งใดๆไปเองนะพอไหม้กับไหม้แล้วเนี่ยจิตก็ดำริส่งออกไปด้วยนะเป็นการโปรดนะถ้าไม่ดำริส่งออกไปสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้นะดวงจิตทั้งหลายนะที่รอการโปรดอยู่เขาก็ไม่ได้นะก็เมื่อไปอย่างนี้เราก็ต้องดำริให้ออกไปนะดำริเหรอก็นึกให้นั่นแหละนึกให้ออกไปเลยนึกให้ออกไปนะเป็นความรู้สึกที่แผ่ออกไปก็ได้นะแบบผ่อนคลายนะผ่อนคลายจากการยึดติดจากการมีความเห็นความหมายอะไรทั้งสิ้นนะออกไปแบบไหม้กับไหม้นั่นแหละนะแผ่ออกไปเหมือนแสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นะที่แผ่ออกไปรอบทิศทางนะให้โดยที่ไม่เลือกนะไม่คาดหวังไม่ต้องตั้งเอานะให้ออกไปอย่างเดียวทิ้งไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปนะใครจะนึกอยู่ในใจอย่างนี้ก็ได้นะให้ไปทิ้งไปเนี่ยนะจิตมันจะตามไปเองนะความขี้คลายผ่อนคลายทั้งหมดก็จะไปออกไปเองโอเคนะครับนะก็ตามนั้นนะส่งไปเรื่อยๆสำคัญเลยคืออย่าหยุดอย่าหยุดให้นะหยุดให้เมื่อไหร่อนุสัยออกกามอนุสัยมันออกนะนิวรณ์เนี่ยตามล็อกคอนะลงไปจมแช่กับมันนะใครใช้ธาตุขันในการตั้งเอากับสิ่งไหนมานะอย่างหนักหน่วงนะนิวรณ์ก็จะมากขึ้นตามนั้นน่ะนะก็ต้องโปรดไปเรื่อยๆนะโพ่งให้ไปเรื่อยๆนะไอ้เรื่องความง่วงเหงาซึมเศร้านะมันเป็นสภาวะนามธรรมนี่แบบว่าคุมเครือในจิตนะเวลามันจะมาปุ๊บเนี่ยนะก็ขยับเลยแล้วก็โพ่งออกนะเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาเองนะครับนะโพ่งให้โพ่งให้ไปนั่นแหละโปรดไปนะ
ไปเรื่อยๆนะเอา now english นะนะ you I will teach นะ the way to blessing นะ the all beings นะ in this world นะ by using the awakening power นะ so at the first stage นะ you have to open yoursensory นะ your eye ear นะ feeling touching นะ open it normally นะ don't focus นะ don't concentrate to any channel นะ your perception นะ open it normally นะ don't meditate นะ because we don't want calmness นะ so open it normally นะ but when you perceive everything นะ via your sensory นะwhere your perception นะ don't give any meaning นะ to what you perceive นะ what you perceive นะ don't give any meaning นะ because when you give any meaning นะ or focus on something นะ or concentrate on something นะ your mind will create an illusion about that thing นะนะ actually นะ at first นะ even your birth or death นะin the past life นะ many life นะนะ everything นะ never has any meaning นะ at first นะ so you don't give any meaning to any everything นะ your mind will don't create the illusion นะ you will not stuck in that illusion world นะ so your mind will free from that attachment นะ from that illusion นะSo this is the awakening power, นะ awaken from the illusion you attach with, นะ so you have this power, นะ you have to send out, นะ send out, นะ by spreading, นะ your feeling, นะ out to everything, นะ send your mind out, นะ giving out, นะ in all direction, นะ like the sun, นะ shed the sunlight to every planet นะนะ shed your light like the sun นะ in all direction นะ this is we will this is we send the awakening power นะ to bless the every beings นะ and non beings นะ physically or spiritual นะ visible or invisible นะ we will send this awakening power นะ to everything นะwithout boundary นะ send it out นะ without meaning นะ spread your mind นะ don't focus don't concentrate นะ spread your mind out นะ with relaxing นะ from the attachment of illusion นะ you will send the awakening power out to everybeings นะ and non beings all beings นะ invisible or visible นะ they are all stuck with the illusion they created นะ so they get suffering นะ because their illusion นะ about themselves นะ actually นะ about ourselves or other self นะIt never exist, นะ It never exist, นะ But when you focus, นะ When you concentrate, นะ When you point to something, นะ To have meaning, นะ Yourself will appear, นะ นะ But it is just only a temporary illusion, นะ นะ When you don't focus, นะ When you give no meaning to anything, นะyourself will not appear นะ in this world นะ when you feel something นะ let it go let it be นะ but don't jump into that feeling นะ that's it นะ yourself will not appear นะ when you let it pass นะ without jump into it นะเวลาเราจะรู้สึกอะไรก็ตามนะหรือว่ามีความรู้สึกนึกคิดอะไรก็ตามมันไม่ใช่เรานะที่คิด
นะครับนะแต่ถ้าเราไปอุปทานเข้านิดเดียวไปเอะเข้านิดเดียวนะหรือว่าไปจดจ่อไปจ้องนิดเดียวเนี่ยนะตัวเราก็จะเป็นสิ่งนั้นอ่ะขึ้นมาทันทีนะแล้วเราก็วนไปกับมันนั่นแหละนะก็ต้องไหม้ไว้ดีๆนะจะได้ไม่กระโดดลงไปหามันนะไม่ต้องไปวกวนกับมันนั่นแหละมันมีสภาวะไหนเลยที่ของเรานะครับถึงแม้ว่าเราจะทำมาก็ตามนะเราทำมาเพราะหลงไหมแต่ตอนนี้ถ้าได้รับผลเราก็ไหม้อย่างเดียวนะมันก็จะแค่รับผลแบบใช้แล้วก็ผ่านใช้แล้วก็ผ่านนะไม่ไปอินกับมันไม่ไปทุกขเวทนากับมันนะครับให้ไปเรื่อยๆโปรดไปทุกอย่างเลยไม่ว่าวิบากใครวิบากเราวิบากท่านนะจะภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหลายนะเวลาสัมผัสสัมพันธ์การเนี่ยนะจิตต่อจิตหรือว่าจิตต่อกายอะไรก็แล้วแต่สัมผัสสัมพันธ์ด้วยความห่วงห่วงปรารถนาดีความอาฆาตพยาบาทสิ่งเหล่านี้คือเป็นแง่มุมนะที่ก่อให้เกิดการผูกพันซึ่งกันและกันมานะมันก็ต้องมาชดใช้ในแง่มุมนั้นๆนะไม่ว่าจะทำอะไรมาก็ตามมันก็มาชดใช้นะจากนี้ไปก็ไม่กับไม่นะมันจะหมดแง่หมดมุมในการเป็นวิบากพ่วงพันกันต่อพบต่อชาติไปอีกไม่มีนะฮะนะก็ไม่กับไม่นั่นแหละนะมันก็หมดมันก็ตัดพบตัดชาติใหม่ไปแล้วนะให้ไปเรื่อยๆนะของเก่าก็จะน้อยลงน้อยลงของใหม่ก็จะไม่เกิดด้วยนะครับนะมันจะสั้นลงสั้นลงไปเองนะแล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธปฏิฆะวิบากของตัวเองนะเพราะว่าก็ทำมากันหมดอ่ะมันก็ต้องใช้คืนไปใช้ไปอย่างเดียวโปรดไปอย่างเดียวนะอย่าไปโอดโอยนะเพราะว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจริงหรอกนะแม้กระทั่งทุกข์เองก็ตามนะมันก็เป็นสภาพชั่วคราวที่ไม่ใช่เรานะเราคือเราไม่ต้องเอาเราซ้อนลงไปนะแค่นั้นมันก็ผ่านไปเองนะมันก็โปรดไปจะผ่านยากผ่านไม่ยากก็โปรดไปอย่างเดียวนะครับนะ Your life นะ consists of the result of karma from the many life in the past นะ maybe 10 or 20 life นะ whatever นะ but actually นะ yourself never exist at the first time นะ so even the karma result นะ of yourself or other self นะ you have to bless them all นะ don't select นะ don't have condition นะ don't select to whether you bless or not นะ you have to bless everything you have to bless every karma result นะ of all beings นะ don't choose นะ because when you send out นะ blessing power นะ awakening power out นะwhen this energy นะ reflect back to you นะit will become more powerful awakening power นะ to clear yourself นะ everything you send out นะ is never disappear นะ is never disappear นะ when you send out นะ everything is reflect back นะ if you send a bad energy นะ to everybody นะ bad energy will reflect back to you นะSo we send only the awakening power na to awake all beings na from the illusion na the energy that reflect back to us na will awaken ourselves na to the upper limit upper level na so don't try to get out of suffering na with any kind of method นะ or solution นะ so you just bless them all นะ bless every being นะ yourself will release from the problem by itself even you have some problem with yourself นะ you have to bless them first นะ before you engage to that problem นะ
because they have some conflict about the karma result นะ so you have when you send the awakening power นะ to the problem นะ and the all parties concerned to the problem นะ they will we will compensate the karma result นะ by awakening power นะ so your problem นะ will release itself easily นะ when you engage with the problem นะ so you don't have any feeling or emotion with about with that problem นะ you will fix it easily นะ later on the key is นะ to we send the awakening power นะ to reduce the karma นะ in the worldly beings นะ reduce the karma in the system so if something that you if you take action นะ to something นะ and increase some karma นะ to extend your karma in the future นะ you have to stop นะ and use this awakening power นะ to release all karma first นะ to minimize the karma in the system นะ this is our job สิ่งใดก็ตามที่เราหลงเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็ตามนะครับนะแล้วก็อย่าไปเกี่ยวข้องด้วยกรรมเยอะนะเพราะว่าเอากรรมไปแก้กรรมไม่ได้นะมันก็เป็นกรรมต่อไปเรื่อยๆนะถึงแม้ว่ามันจะหลุดพ้นจากสภาพนั้นนะที่มันติดขัดข้องคาแล้วก็ตามนะมันก็จะไปเจอสภาวะใหม่นะที่เราไปแก้ไว้นะก็ต่อไปเรื่อยๆนะไม่จบนะเราก็ต้องทำให้กรรมในระบบอ่ะลดให้มากที่สุดนะแล้วก็ก่อกรรมให้น้อยที่สุดนะแล้วก็ใช้อนุภาพนี่แหละส่งไปก่อนนะไม่ว่าจะมีปัญหากับใครอะไรยังไงก็ตามอนุภาพนำไปก่อนคลี่คลายนะชดเชยชดใช้ในส่วนที่เราเคยมีส่วนร่วมกับตรงนั้นนะเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเนี่ยก็อย่าไปอินตามนะอย่าไปจริงจังกับมันนะก็ไปแบบคลี่คลายผ่อนคลายนะปัญหาทั้งหลายเดี๋ยวมันจะคลี่คลายโดยตัวเองอย่างง่ายดายนะครับนะนั่นคือไม่ใช่ว่าพอเจอปัญหาปุ๊บกระโดดใส่เลยด้วยความห่วงกังวลตายเลยนะไปเพิ่มกรรมไปเพิ่มความสลับซับซ้อนนะของวิบากในปัญหานั้นนะมันต้องจิตต้องให้ออกไปก่อนนะเปิดให้กว้างๆไปตลอดอย่าหยุดนะครับอย่าหยุดนะ keep sending out นะ don't stop นะ actively นะ non stop นะ because if you stop นะyou will feel sleepy นะ or feel some laziness นะ in your mind นะ so you may want to stop working out นะ you have to keep active นะ all the time by sending out all the time นะ when you slow down นะ when you retreat back to yourself นะนะ you will feel some heavy in your mind นะ you will feel some weight of karma นะ in your mind in your body นะ so you have to give it out again นะ give it out again นะ spread the awakening power out again นะ but you have to push more and more power นะto bless them นะ to bless that laziness to bless that obstacle in your mind นะ mostly นะ laziness and sleepiness นะ mostly of people นะ some maybe have struggle with the thinking นะ because they always thinking all the time นะ so their mind behavior will create the obstacle like this นะalways thinking always jump into that a lot of thought yeah
If you have any kind of obstacle, now you have to bless them. Nah, don't get away from them. Nah, don't reject them. Nah, you have to bless them. Nah, send awakening power to that obstacle. Nah, it will release itself. Slowly. เวลาส่งอนุภาพออกไปนะครับอย่าให้มีขีดจำกัดอยู่ในจิตในใจนะมันส่งได้แค่นี้ให้มันทะลุความรู้สึกนั้นไปอีกทะลุออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ามันจะมีก็ทะลุไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะไม่มีขอบเขตกว้างขวางออกไปไร้ขอบเขตนะแต่ไม่กับไม่ไว้ดีๆนั่นแหละมันก็ไร้ขอบเขตไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าไม่ไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็มีความหมายขึ้นมาจิตมันก็ถูกจำกัดอีกนะอนุภาพมันก็ตีบตันลงไปในตัวมันเองนะเมื่อเราไปแก้อะไรก็ไม่พอรู้ตัวก็ไม่อีกไม่อีกไม่อีกนะไม่จากไม่อีกไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่แล้วคาที่ไม่นั่นนะสักพักเดียวจิตก็จะแช่ก็จะซึมเลยนะครับให้ไปเรื่อยๆWe don't send positive energy, nah. It's don't like other elves, nah. We don't send positive energy, but we will neutralize, every positive or negative energy, to become neutral, We send awakening power, This is different from other teaching, send awakening power all being that receive our energy our power will release from the attachment in the positive or negative they will go beyond that without attached to the illusion of duality duality is mean everything is has two side good or bad suffer or happy this everything I mention is illusion so don't attach to that value that value of duality is also illusion So you have to bless them, You have to bless everything, bless every being, To release, from the illusion of the duality, ทำคู่ทั้งหลายนะครับเป็นเพียงมายานะพระสูตรที่สำคัญของพระศาสนาไม่มีพูดถึงคำว่าดีกับเลวนะครับไม่มีนะครับมีแต่เรื่องความหลุดพ้นอย่างเดียวนะมันคืออย่าไปให้ค่ามันเยอะสิ่งเหล่านี When your mind free from attachment of illusion, your mind will not
give any value นะ to good or bad นะ is nothing นะ is meaningless นะ at the first นะ because when you say about the good or bad นะ you already judge it นะนะ by your point of view นะ this is good for me this is bad for me นะ so these are all illusion นะ so don't give any meaning นะ to either good or bad นะ you have to go beyond that นะIf you give meaning to good or bad, นะ happy or suffering, นะ your mind, นะ will go with that feeling, นะ when you get something bad, นะ you suffer, นะ when you get something good, นะ you happy, นะ your mind will attach to that emotion, นะ and you will be dragged, นะ to be all emotion.And it's never stop. It never stop. And it's never real. It's never exist at first. So you have to go beyond that. By sending out awakening power to all beings. Your mind will be clear from that awakening power too. In the same time.So don't to find out how to get out of suffering again because it's your suffering is also illusion ไม่ต้องแสวงหาความหลุดพ้นแบบไหนอีกนะครับนะเป็นเรื่องของมายาทางจิตนะในการให้ค่าในการดิ้นรนแสวงหาทางออกก็คือตัณหานั่นเองนะทุกอย่างที่มันออกพยายามหาทางออกเนี่ยตัณหาล้วนๆเลยถ้ามีตัณหาเมื่อไหร่ก็ไม่ออกนะครับออกไม่ได้นะครับต้องไหม้อย่างเดียวนะไหม้อย่างเดียวถ้าหาสิ่งจะยึดเนี่ยมันจะวังเวงไปเรื่อยชีวิตนะวังเวงไปเรื่อยลังเลไปเรื่อยหวาดกลัวไปเรื่อยนะwhen you feel insecure นะ because your mind นะ seeking something to attach with นะ seeking something to secure it นะor any meaning นะto calm itself that this is true the truth is never exist the truth so you don't find any truth when your mind stop seeking the attachment your mind will calm itself by itself when you scare when you worry when you get anxiety because you always seek to get something to attach with to secure your mind to secure your feeling so don't stop seeking of that thingStop seeking because thing that you seek to attach also illusion everything is illusion when you attach with illusion your mind will feel insecure you worry you anxiety soDon't seek anything to attach with, Don't looking for something to secure yourself, It never has, Because yourself is never exist at first, So don't stop, don't attach to that
illusion นะ and don't create any illusion นะ to secure yourself นะ it never exist นะเวลาเราให้ไปเรื่อยๆนะครับนะให้ไปเรื่อยๆไม่เอาเนี่ยนะจิตมันจะอาจหารนะมันจะไม่กลัวมันจะไม่กังวลนะมันจะไม่ห่วงสิ่งใดเลยนะมันทะลุไปเรื่อยๆนะแต่เมื่อใดที่ก็ตามนะที่เราจังแสวงหาความยึดเหนี่ยวกับสิ่งไหนก็ตามเนี่ยมันจะเกิดความกลัวความกังวลนะความสับสนความลังเลสงสัยตลอดเวลาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดูเหมือนจะยึดได้ก็ตามแม้ว่ายึดได้ก็ไปแล้วก็ยังกังวลอยู่ดีนะเพราะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่มีจริงนะจิตลึกๆมันรู้อยู่นะก็คือไม่กับไม่ไว้ดีๆนะในสิ่งที่เรามีหรือไม่มีก็ตามก็ไม่ไว้ดีๆนะมีสิ่งไหนก็ตามก็อย่าไปไหลตามอย่าไปยินดีปีดาอะไรนะไม่กับไม่ไว้อย่างเดียวนะWhen you mind นะ find something to attach with นะ and you feel happy นะ but inside that happy feeling นะ you will have something inside beneath it นะ your worry your anxiety นะ your insecure feeling นะ they are always there นะ when you attach to something นะ soDon't create any illusion นะ to attach wish นะ Don't create any illusion นะ to secure your mind your feeling นะ It's never be like that นะ Just free your mind from illusion นะ and bless him my blessing all beings นะ by awakening power นะนะ you will live worry free นะ for your life นะโอเคนะวันนี้ก็พอสมควรแล้วนะนะ thank you for everybody นะ to working together with us นะโอเคนะอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะที่มาร่วมกันเป็นอนุภาพนะกรรมใดๆก็ตามนะที่หมู่เราท่านทั้งหลายนะมีซึ่งกันและกันมานะยังที่ยังก่อให้เกิดความกินแหนแข่งใจไม่ลงรอยกันนะความลังเลสงสัยต่อกันนะหรือว่าเงื่อนไขก็จำกัดต่างๆนะที่ไม่สามารถเป็นกำลังเป็นอนุภาพร่วมกันได้อย่างเต็มที่นะกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะที่ยังติดทำให้ติดขัดข้องคาในการโปรดสัตว์นะปิดกั้นปิดบังความขี้คลายสว่างสวยทั้งของหมู่คณะนะแล้วก็ของสรรพสัตว์ทั้งหลายปิดกั้นปิดบังกีดกันขัดขวางการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีที่เคยกระทำต่อหมู่คณะมานะที่เคยกระทำต่อหมู่เหล่าอื่นมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลในหมู่เราท่านทั้งหลายทั้งภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยเปิดสัตว์ร่วมกันมานะไม่ว่าจะยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามนะให้เป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโสโอเคครับ